พิมพ์พันธ์ศึกชิงอุลกับมณีถ้าเป็นคนดีคุณต้องช่วยสัตว์พิมพ์พันธ์ให้ออกมาโลดเล่นตรงนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนบุกรุกคุณต้องเอาสัตว์มาอยู่ในถุงนี้ให้ได้กูเป็นโจรสั่งเลี้ยงถึงเองว่าร้องขอพิมพ์พันธ์สะท้อนกับครับผมร้องเหรอสะท้อนเขามันมีสัตว์อยู่แต่มันไม่ช่วยสัตว์ที่มีอยู่คือในปากพี่นักวาสีสวัสดีค่ะปกติช่องอื่นเขาจะเนียนๆเนี่ยเฮ้ยเราสปอนเซอร์บอกตั้งแต่ประโยคแรกเลยว่าไม่ได้มีมานานนี่คือลูกค้าบอร์ดเกมชื่อหิมพาน The Story of Unagi มานี้ฟู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 หิมพานศึกชิงอุลกกะมานี้คุณหิมพานศึกชิงอุลกะมานี้เกมหิมพานต์เนี่ยเป็นเกมภายใต้โครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกมหรือที่ชื่อว่า Innovation Game Arts Day Exhibition ซึ่งเขาจัดกับก็ไม่ได้อยู่วงการนี้โลกนี้เนี่ยมันมีประกวดออกแบบบอร์ดเกมด้วยเหรอมันทำยากนะเออเนี่ยมันคิดยากอะไรให้สมกับชุดไทยที่แต่งเนี่ยเขาทำกับบอร์ดเกมดีไซเนอร์ไทยแลนด์เกมนี้ชนะที่3มาเขาก็เลยส่งเกมหิมพานต์มาให้เราลองเล่นกันดูเมื่อป่าหิมพานต์เกิดสงครามขึ้นระหว่างผู้รุกรานและผู้พิทักษ์เราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนคนเดียวที่เราจะไว้ใจได้มีแค่ตัวเราเองหิมพานต์ศึกชิงอุลกัมมณีเป็นบอร์ดเกมไทยร่วมสมัยมาในทีมป่าหิมพานต์สามารถเล่นได้ตั้งแต่3ถึง9คนโดยเกมจะแบ่งออกเป็น2ทีมก็คือทีมผู้พิทักษ์มีหน้าที่ปกป้องสิงสาราสัตว์ของป่าและทีมผู้รุกรานมีหน้าที่ช่วงชิงเหล่าสัตว์ไปวิธีเล่นวางกระดานป่าหิมพานต์ไว้ตรงกลางแล้วนำโทเค็นหิน20ชิ้นและสัตว์หิมพานต์ตามจำนวนที่เงื่อนไขกำหนดใส่ไว้ในถุงมิติและนำหินที่เหลือวางไว้เป็นกองหินอยู่ข้างกระดานจากนั้นให้ผู้เล่นจับทีมว่าจะได้อยู่ฝ่ายไหนเพื่อทำภารกิจของฝ่ายนั้นๆผู้เล่นจะต้องจับการ์ดตัวละครซึ่งแต่ละตัวละครจะมีทักษะพิเศษติดตัวบางตัวสามารถใช้ทักษะได้ตลอดเกมแต่บางตัวจะใช้ได้เพียง1ครั้งต่อเกมเท่านั้นจากนั้นจั่วการ์ดเวทมนต์คนละ3ใบไว้ทำแอคชั่นในแต่ละเทิร์นซึ่งการ์ดเวทมนต์จะมีทั้งหมด8แบบคือการ์ดคลำถุงเลือกผู้เล่น1คนจากนั้นจับถุงเวทมนต์ของผู้เล่นคนนั้นแล้วหยิบหิน1ชิ้นจากกองหินใส่ถุงของตัวเองการ์ดแย่งชิงเลือกผู้เล่น1คนให้เราสุ่มหยิบการ์ดเวทมนต์1ใบจากบนมือของเป้าหมายซึ่งถ้าใช้การ์ดนี้แล้วผู้เล่นเป้าหมายจะจั่วการ์ดเพิ่มในเทิร์นนั้นไม่ได้การ์ดร้องขอเลือกผู้เล่น1คนให้ของจากในถุง1ชิ้นกับเราหากถุงของผู้เล่นคนนั้นว่างเปล่าเราจะไม่ได้รับอะไรให้คลำถุงเพื่อพิสูจน์การ์ดค้นหาหยิบสัตว์หิมพานต์หรือหินจากถุงมิติโดยไม่ให้คนอื่นเห็นแล้วนำมาใส่ถุงเวทมนต์ของตัวเองการ์ดหยุดเล่นเลือกผู้เล่น1คนข้ามการเล่นรอบต่อไปผู้เล่นคนนั้นจะไม่สามารถใช้การ์ดเวทมนต์มนต์วิเศษและทักษะของตัวละครได้การ์ดสะท้อนกลับเมื่อเราตกเป็นเป้าหมายของการ์ดเวทมนต์เราจะกลายเป็นผู้ใช้การ์ดใบนั้นแทนซึ่งเราก็สามารถใช้การ์ดสะท้อนกลับเพื่อยกเลิกผลของการ์ดสะท้อนกลับของอีกฝ่ายได้การ์ดช่วยเหลือวางสัตว์หิมพานต์1ตัวจากถุงของเราลงในกระดานป่าหิมพานต์หรือหยิบหิน2ชิ้นจากกองหินลงในถุงของเราการ์ดเปิดตาที่3เลือกผู้เล่น1คนผู้เล่นคนนั้นจะได้รับ2หินจากกองหินจากนั้นจะได้ดูถุงมิติซึ่งต้องแอบดูได้เพียงคนเดียวและสามารถประกาศจบเกมได้เมื่อครบเงื่อนไขการชนะของฝ่ายตัวเองซึ่งในแต่ละรอบผู้เล่นจะต้องจั่วการ์ดในมือให้ครบ3ใบเสมอเมื่อจบเทิร์นวิธีการเล่น
ในแต่ละเทิร์นผู้เล่นสามารถใช้การ์ดเวทมนต์ได้ตามที่ต้องการหรือจะผ่านเทิร์นก็ได้และสามารถทำมนต์วิเศษได้ตามต้องการหรือใช้ความสามารถของตัวละครตามเงื่อนไขของแต่ละตัวละครเมื่อจบเทิร์นให้ผู้เล่นจั่วการ์ดเวทมนต์จนกระทั่งบนมือมีการ์ดเวทมนต์3ใบมนต์วิเศษในเทิร์นของผู้เล่นผู้เล่นสามารถใช้มนต์วิเศษกี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการโดยการจ่ายโทเค็นหินไปยังกองหินเพื่อใช้มนต์วิเศษใช้หิน3อันจะสามารถจั่วการ์ดเวทมนต์ได้2ใบใช้หิน4อันสามารถนำสัตว์หิมพานต์1ตัวจากถุงเวทมนต์ของเราไปวางไว้บนกระดานป่าหิมพานต์หรือนำสัตว์หิมพานต์บนกระดานป่าหิมพานต์1ตัวกลับเข้าสู่ถุงเวทมนต์ของเราได้เงื่อนไขการชนะทีมผู้พิทักษ์จะต้องใช้การ์ดเวทมนต์เปิดตาที่3เพื่อประกาศชัยชนะหากจำนวนสัตว์หิมพานต์บนกระดานป่าหิมพานต์มีจำนวนเกินครึ่งของจำนวนสัตว์หิมพานต์ทั้งหมดในเกมทีมผู้พิทักษ์จะเป็นฝ่ายชนะทีมผู้รุกรานจะต้องใช้การ์ดเวทมนต์เปิดตาที่3เพื่อประกาศชัยชนะหากไม่มีสัตว์หิมพานต์เหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวภายในถุงมิติและไม่ตรงกับเงื่อนไขการชนะของทีมผู้พิทักษ์ทีมผู้รุกรานจะเป็นฝ่ายชนะซึ่งในครั้งนี้พี่น้องป.4เล่นด้วยกันทั้งหมด4คนจะต้องมีสัตว์อยู่ในถุงมิติทั้งหมด6ตัวและแบ่งทีมเป็นทีมผู้พิทักษ์2คนและทีมผู้รุกราน2คนตามเงื่อนไขของเกมซึ่งฝ่ายผู้พิทักษ์จะต้องวางสัตว์หิมพานต์ลงบนกระดานให้ได้4ตัวเพื่อจะได้เข้าเงื่อนไขการชนะในเกมนี้หลักๆเกมนี้ถ้าเป็นคนดีคุณต้องช่วยสัตว์หิมพานต์ให้ออกมาโลดเล่นตรงนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนบุกรุกเป็นทีมลุกรานเป็นทีมลุกรานคุณต้องเอาสัตว์มาอยู่ในถุงนี้ให้ได้ปล่อยเอามือเนี่ยเอาสัตว์มาวางก็เป็นตัวยังต้องมีสีตรงนั้นคนก็เยอะเดี๋ยวจะทำการล้างไพ่ก่อนมึงไม่เอาสไลด์มาบีบใส่เลยล่ะพร้อมอ่ะเอ้ยตายแล้วเฮ้ยอะไรมึงอ่ะแอบไว้อะไรว่ามีขี้โกงตั้งแต่เกมเริ่มเลยเดี๋ยวกล้องกล้องกล้องเขาจับไว้หมดใครจะโกงจริงๆไม่ได้ถ่ายเป็นเสิร์ฟนะเขาไว้จับว่าใครโกงอ่ะเริ่มต้นจากจับก่อนว่าใครเป็นผู้ลุกลาน ใครเป็นผู้พิทักษ์ใครเป็นลูกรักใครเป็นลูกรักใครเป็นลูกเชื่อเฮ้ยแกลูกเชื่อต้องเอาไปให้ดูดีละคนไหมเออแบบลูกรักลูกเชื่อใครเป็นคนดีก็ปอยเป็นคนดีก็เป็นคนดีเจรู้แล้วใครมันชั่วใครมันดีบ้างคนชั่วมองหน้ากูชั่วทุกทีขั้นต่อไปคือจะแจกการ์ดคาแรคเตอร์ให้ทุกคนการ์ดคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะมีสกิลอยู่ใช่เปิดพร้อมกัน1 2 3ว้าปั๊บโอ้เจ๊ปาล์มเป็นอะไรเจ๊เป็นพญาครุฑก่อนเริ่มเล่นการ์ดเวทมนต์คุณสามารถย้ายสัตว์หิมพานต์2ตัวจากที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ได้1ครั้งครั้งเดียวดูตรงนี้ว่าเราเล่นได้1ครั้งหรือเล่นอินฟินิตี้ครั้งก็เป็นใครก็เป็นพรานบุญก็คือทุกครั้งเมื่อใช้จ่ายหินค่าใช้จ่ายลดลง1หน่วยแคชแบ็คหรือเปล่าเป็นแคชแบ็คใช้บัตรเครดิตเหรอน้องวายเป็นโจรป่าโหก่อนเล่นการ์ดเวทมนต์ขโมยของทุกอย่างในถุงผู้เล่นได้2คนใช้ได้1ครั้งฝ่ายนี้ก็ดีถ้าเป็นโจรจะดีเออแล้วนิสัยคือชอบขโมยคือมันแก้ไม่หายอ่ะของบอยเป็นนาคเมื่อเจอปลาแล้วจะเอาปลามาตีกับน้ำแล้วก็กินตรงพุงคนละนาคเป็นก่อนจะบวชเป็นพระไม่ใช่ไม่ค่อยบวชชีหน้าหน้าคืออะไรมือยาวๆหน้านั่นมันก็
ช้ำเวลาเราไปอุบลเนี่ยทุกครั้งเมื่อมีสัตว์หิมพานต์วางบนกระดานป่าคุณจะได้รับหิน1ชิ้นหากเราวางสัตว์หิมพานต์ด้วยตัวเองจะได้รับ2ชิ้นถ้าคนอื่นวางไว้ได้1ชิ้นถ้าบอยวางเองไว้ได้2ชิ้นเหมือนพอยประมาณนี้พร้อมไหมพร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วใครเริ่มคนแรกลอยออกลอยออกก้อนแรกไม่ก็ดำไม่ก็แค่คนแรกน้องจะน้อยหรอกเสียเวลาคนแรกอ่ะก็คนแรกคนค่อยวนซ้ายอ่ะวนทางซ้ายคนขวาอะไรก็เขาบอกวนซ้ายกูต่อยทางตัวไพ่ก่อนคนละ3ใบโอเคเริ่มจากก๊อนี่ทุกคนจั่วเลยป่ะหรือว่าจั่วเลยทีละคนไปสะท้อนกลับแน่ของก๊อ2ใบอ่ะก๊อคนแรกเชิญช่วยคนอื่นก่อนก็ได้ช่วยคนอื่นก่อนก็ได้นั้นก็ต้องน้อยออกมาก็ก่อนก็ก่อนมันพูดไปแล้วมันหยิบไพ่ขึ้นมาแล้วโอเคก็ขอใช้หยุดเล่นหยุดตัวเองเนี่ยไม่หยุดเลยหรอหยุดใครบางทีเกมไม่เกมเฮ้ยหยุดพูดเล่นเกมเราก็ต้องใช้สมองยังไม่ได้ไอ้ไอ้ครุฑจบเทิร์นเอาเอาเกณฑ์จัวไพ่ด้วยมึงแค่ไม่มีอะไรลงเอาต่อบอยต่อบอยว่าเจ๊ปาล์มโดนหยุดเล่นไปจบเทิร์นไม่มีเฮียอะไรทำได้ไหมจบเทิร์นจบเทิร์นโอ้ใบเดียวได้ทั้งวงร้องขอเลือกผู้เล่น1คนเพื่อเลือกและให้ของในถุง1ชิ้นกับเราก็ของเจ๊ปาล์มจบเทิร์นไม่ต้องใจก็ได้มึงรู้ไหมทำไมไม่ข้ามล่ะคะไอ้เหี้ยร้องขอมาอีกแล้วเจ๊ค้นหาอ๋อได้การ์ดดีหาในถุงมิติคนดีหรือเปล่าคนดีคนดีชอบแก้ไขเฮ้ยเราตีมให้มันเข้ากันหน่อยใครเป็นตัวไหนก็เป็นตัวนั้นหน่อยกูเป็นโจรสองเลี้ยงของเองว่ะปล่อยเป็นใครหนักหนักคนละนะนั่นมันทำคนละแล้วเมื่อกี้อะไรขอทานเหรอผมเป็นพรานบุญจังหวัดไหนอ่ะวันจังหวัดอะไรอ่ะยึดยายึดยานะยาต้องพูดตายเพื่อมึงต้องบินเลยกำลังคิดอยู่ว่าเขาทำอะไรนอกจากประทับตาครุฑเขาทำอะไรก็ยิ้มไม่ออกยาต้องจบเดินด้วยกันประทับตาประทับตายังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นค้นหาเฮ้ย2อันเลยวะมันได้สัตว์ไป2ตัวแล้วนี่อีกนิดนึงมันจะจบเกมเอามาขาของขโมยปีโป้เอาไปเลยโอเคจบเทิร์นจั่ว2ใบประทับตาโอเคการจบเทิร์นปอยขอใช้คำถุงถุงของเจ๊บางถุงกันทักก็เอาก็มีรังเลก่อนเล่นด้วยนะทำถุงกันทักอ๋อคลำถุงนี่ก็เป็นเหมือนกันจะหาว่าเขาเป็นเบาะแสว่าเขาเป็นตัวดีหรือตัวร้ายใช่โอเคเอาจบเทิร์นอ่ะน้องใบร้องขอเลือกผู้เล่น1คนเพื่อเลือกและให้ของจากในถุงนั้น1ชิ้นกับเราถ้าหากว่าผู้เล่นคนนั้นถุงว่างเปล่าเราจะไม่ได้รับอะไรเลยแต่คุณหยิบไปแล้วเอามาร้องขอฉันสิเอาก็ยิงก็ร้องขอโชว์อะไรอยู่ล่ะกูโชว์ของหล่ออยู่ล่ะอ้อนวอนฉันสิกูเป็นโจรนะกูมีปืนนะกูบอกก่อนไอ้ขี้ขโมยไอ้ควายจบเทิร์นมึงกูเห็นหมดแล้วโอเคก็คลำถุงนี่คลำถุงป้มก่อได้กับผีบ้าท่านี่ตัวอะไรวะแล้วก็ต้องหยิบเหรียญไปอันนึงร้องขอเอาของจิ๋วเหยียบแม่ไม่พลาดปรี๊ดเอาไปกูเป็นโจรแท้ๆมาลักของกูเหล่า
ช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยเหลือก็คือเราจะมีสิทธิ์วางสัตว์บนป่าหิมพานต์ได้นี่โอเคโอเคก็วางสัตว์1ตัวแล้วโอเคแล้วก็จะได้อะไรไหมจากการวางสัตว์1ตัวก็ได้1เหรียญทำไมอ่ะกูเป็นนาคอ่ะกูเวลาหน้ามันไปจับปลาอย่างเงี้ยอะไรมึงเอาไว้รู้เรื่องก่อนก็สกิลถ้าใครตั้งลงมาไว้ได้1เหรียญพูดอะไรวะพูดไว้ได้1เหรียญพูดไว้ได้1เหรียญพูดอะไรวะพูดรู้เรื่องลุงเป็นตัวดีจังเอาแล้วกูเป็นนายพรานหน้าเวลาหน้ามันไปจับปลาอย่างเงี้ยจบเทินคำถุงก็ต้องถุงกอคำถุงกอได้บางอะจิ๋วเป็นตัวร้ายก็เขามาแล้วนี่ไงคุณไปอยู่ไหนวะเป็นคนหรือเป็นควายนะลืมคำถุงถุงจิ๋วทำอะไรอ่ะก็คือให้มันไปแล้วหลับอยู่นั่นน่ะโอเคจบเทิร์นครับบอยแย่งชิงแย่งชิงของจิ๋วแย่งชิงการ์ดเวทมนต์เดี๋ยวก็บอกแฮงบอยไอ้ฟราเซ่เนี่ยแหละหยุดเล่นไปไปนี่นะครับสวัสดีครับสั่งให้จิ๋วหยุดเล่นไปอาบน้ำไปมาอย่าซักผ้าใช้ใบนี้เติร์ดไอสุ่มเลือกคนมา1คนแล้วก็ให้คนนั้น2เหรียญสุ่มเลือกปล่อยเองอ๋อทำแบบนี้ก็ได้เหรอโอเคจบเทิร์นตะกอแม่ไอ้สะท้อนกลับนี่เยอะจังวะทำอะไรพูดอะไรนี่อย่าสะท้อนอย่าสะท้อนก็ใช้ค้นหาเออแล้วทำไมกูไม่ใช้ควายจริงคนอย่างแกเหรอจะปกปักรักษาแบบผืนแผ่นดินนี้มึงเป็นครุฑค่ะมึงใหญ่กว่ากูอีกมึงไม่ต้องลึกลับขนาดหรอกมันนะมึงเป็นปอกเด้งมั้งจบเทิร์นแอบดูเจ๊ใช้ไพ่นี้เลือกผู้เล่น1คนและผู้นั้นจะได้รับหิน2หินเอามา2หินโอเคแล้วก็คุณวายนี่มึงตามกูรู้แล้วมึงอ่ะหยุดเล่นหยุดขยับด้วยนอนกลับหยุดเล่นเสียไพ่โดยใช่ไหมครับบอยใช้แย่งชิงแย่งชิงของเจ๊ปามแหมมีสะท้อนกลับ3ใบทำเป็นสับใช้สะท้อนกลับเลยได้ไหมโอเคจบหยุดเล่นไปซะบอยเหรอสะท้อนกลับมันพูดอยู่สะท้อนอีกทีนึงได้ไหมสะท้อนอีกทีกูบอกแน่ว่ากูมีเยอะนี่ก็คือแมชล้างแมชล้างไพ่ไม่ได้อะไรหรอกในมือไม่มีอะไรแล้วจูจวดได้ไหมโอเคแต่จวดคือจบเทิร์นเนี่ยจบไงก็กูไม่เหลืออะไรแล้วมึงก็สะท้อนไปสะท้อนมาบ้าทำโรงงานกระจกเอาจบเทิร์นจ้าคุณอันบุญจบเทิร์นหยุดเล่นเจ๊หยุดเล่นตาบอยจบเทิร์นเล่นได้ลอยใจผมโดนข้ามตากูจบเทิร์นจริงเหรอเอาอันนี้เปิดตาที่3เลือกผู้เล่น1คนแล้วก็หยิบหิน2อันจบเทิร์นใจร้องขอก็รอบนี้มันไม่มีใครเผยออกมาเลยอ่ะว่าใครเป็นใครแต่ที่รู้ๆอ่ะหยุดพูดไม่ใช่การนะมึงนี่แหละพลอยใจร้องขออีกรอบขอก็มึงบ้าไหมเอามาสะท้อนกลับต้องเปิดไฟกันน้องไม่ใช่ดำท่าชุดเขาเหมือนผู้เฒ่าเต่าไปอยู่เงียบๆนะไม่มีเฮียอะไรเลยโอเคปอยขอใช้4เหรียญในการลงสัตว์ตัวนี้
โอเคจบแล้วเหรออ๋อแต่บอยได้อีก2เพราะว่าบอยลงเองใช่โทเค็นอีก2นั้นบอยใช้อีก3เหรียญเหรียญกูเองด้วย2ใบแล้วก็ใช้หยุดเล่นหยุดไอ้จิ๋วไม่ทำเกมยังไม่ได้ไม่มีผลกับเกมเลยทั้งสิ้นไม่ได้โดนสามตาเนี่ยคือไพ่โดนบูดไอ้นัทจบไหมจบเล่นเอาโอเคไอ้จิ๋วครับมึงจังกูรู้ว่าเป็นครูจังเป้แย่งชิงไอ้จิ๋วแหมใบนี้สูงกว่าเพื่อนเลยดิอะไรอ่ะแล้วกูไม่ได้ที่กูยังไม่มีอะไรจบเดินเจ๊ค้นหาโอมนะโมนะโมเนี่ยหนึ่งต่อไปช่วยเหลือเอ้าเอ้าไอ้ก้อมึงไอ้ตัวร้ายเหรออะไรอ่ะเจ๊เป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีผมไม่ได้เลยไม่ได้เลยเขาเหรอไม่ได้เลยตัวตนเลยต่อไปร้องขอร้องขอก้อร้องขอปล่อยร้องขอก้อไปแล้วเหรอไม่ก็ปล่อยร้องขอก็น้องปล่อยเอาเอาเฮ้ยอย่ามึงจะสะท้อนอีกแล้วเล่นเพื่อนเล่นแบบเจ๊เจ๊จะซื้อจะซื้ออะไรเสื้อโพเมโลอย่างเงี้ยไปไอคอนจะเข้าโพเมโลทุกทีไม่เคยซื้อสักตัวรอหน่อยไม่ได้เปิดไพ่อะไรซื้อ4เหรียญ3เหรียญทำไมทุกคนได้เล่นกันอย่างคึกคักจังวะน้องไว้นั่งอยู่ตรงนี้มานานตัว2ใบอ่ะ2ใบโอเคจบเทิร์นอ้าวจบเทิร์นก็จ่วยอีกใบโอเคเอามันได้อีกแค่หนึ่งใบเหรอหรือมันต้องได้อีก3ใบเอาจ่ายไปแล้วตาบอยแย่งชิงแย่งชิงไอ้จิ๋วเอาล่ะก็ดูการมันไม่ดีอ่ะเอาเหลือ2ใบเอาเลยกูโอ้กูอยากตกมันวะใช้ต่อค้นหาเกมนี้ไม่ใช่ของผมแล้วทำไมถึงมีคนช่วยสัตว์นี้3คนเนี่ยในพวกเราอ่ะตัวดีมันจะเขียนว่าอะไรรู้เลยโอเคจบเทิร์นผมมีใบเดียวค้นหาไอ้ชิดแม่ใบดี2ใบเลยเหรอค้นหาค้นหาแหมมึงเอาของกูไปได้12ใบแล้วมึงค้นหานี่ดีสุดแล้วขอใช้สกิลโจรป่าขโมยของทุกอย่างในถุงของผู้เล่น2คนก่อนเล่นการ์ดเวทมนต์คุณมีแต่คำจบจนนะตาก็ร้องขอร้องขอปล่อยมึงเป็นตัวดีตัวร้ายนี่สรุปตัวดีเลยใครสักคนน่ะมีอะไรในถุงเปล่าบอกไม่ได้บอกได้ด้วยเหรอแต่ถามได้ไงบอกได้แล้วจะมีการคำงงไม่ทำอะไรแต่ถามได้ไงร้องขอเจ๊ปามเอาอะไรจะเอาอะไรสะท้อนกาบครับผมร้องขอสะท้อนเจ๊ปามได้เอาของกอไปฮะก็กูใช้2ทีไงกอมันร้องขอไป2ครั้งเนี่ยแล้วเจ๊ปามก็ใช้กลับมา2ครั้งเลยไม่ใช่นี่แค่ที่จะให้น้องก่อนแล้วก็ใช้อีกรอบนึงแล้วก็ทำไมสภาพมันสิ้นหวังขนาดนั้นพรานบุญมันใช้4เหรียญดึงสัตว์กลับเข้าถุงเราได้นะอ๋อทำไมอ๋อทำไมจะดึงกลับเข้ามามันต้องวางเยอะๆเดี๋ยวแกชนะทั้งเกมได้ลงทั้งหมดเอาตาใครตาจีมันไม่มีการ์ดมึงดีจริงหรือเปล่าดีจริงจบเทิร์นผมดีจริงผมไปต่อไม่ได้ทำอะไรแล้วผมอยู่ด้วยค้นหามีหรือเปล่านะป้ายของมันดูช่วยเฮ้ยมึงเอาไปหาที่บ้านไปเอาจบเทิร์นตาผม
คลั่งถุงคลั่งถุงเจ๊ปามเศรษฐีนี่เศรษฐีนี่แย่งชิงแย่งชิงกออาเซเดเฮฮะเฮโอเคค้นหานี่ค้นหาหาไหนอ่ะไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยพอเป็นตัวร้ายคนเดียวก็ดูโง่ๆขึ้นมาโอเคจบเทิร์นช่วยเหลือหยิบ2หินก็ไหนช่วยเหลือช่วยเหลือตัวไหนไม่ก็มันให้เลือกไงอ๋อจบก็มันเป็นตัวร้ายก็มันมีสัตว์อยู่แต่มันไม่ช่วยสัตว์ที่มีอยู่คือในปากเดี๋ยวเอาอยู่มันเป็นตัวร้ายมันหลอกเราแล้วกูเปิดได้คำถุงกูให้คนนึงเลยเอาแล้วมาคำถุงกูดูเอาไม่มีหรอในถุงอ่ะมันมีจำไม่ได้เออก็จะปาเมาไปจะมาเป็นตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวปากปั๊มคนอื่นอยู่ได้เออปากกูเล่นไปจะฆ่าตาเจ๊ข้ามถุงเอาถุงมึงอ่ะเอามาโอเคสะท้อนได้โอ้ลืมสะท้อนกลับไอ้โหแม่งจะสะท้อนกลับดีกว่าสะท้อนกลับโอ้ยก้าวแห่งการสะท้อนกลับเบ๊บเบ๊บโอเคแล้วก็แย่งชิงปล่อยพวกมึงเป็นคนดีแล้วก็โอ้ยผลิตเกมเล่นเองมีกี่ใบวะจั่วได้ดีดู12ใบจบเถอะเอาปล่อยใจแย่งชิงไอ้จิ๋วตั้งแต่เด็กจนโตตอนเด็กก็ให้กูเล่นมวยปั้มไปตรงนี้มันจะหมดแล้วอ่ะยังไม่ยังไม่ตัดเลยจบเทิร์นผมขอใช้ผมจะไม่พลาดแล้วโจรป่าก่อนเล่นการ์ดเวทมนต์ขโมยของทุกอย่างในถุงของผู้เล่น2คนเจ๊ปามคนแรกมึงเอาไปให้มึงใช้มึงคิดเอาไปเฉยๆไอ้กรดกรดไม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยฉันน่าเสียดายจริงๆเอา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 เนี่ยเป็นไม่บอกแล้วถ้าให้ปล่อยอะไรเรียกไม่เสียได้ใช่ไหมสองคนปล่อยมีไหมวะเอาสัตว์กลับมาที่ใช้กินเฮ้มึงไม่บอกก็รู้อยู่แล้วว่ามันตัวลายขอใช้สี่เหรียญเอาสัตว์กลับมาได้หนึ่งตัวไม่ขอใช้3เหรียญหยิบการ์ด2ใบขอใช้ช่วยเหลือหยิบหิน2หินลงในถุงแย่งชิงใช้แย่งชิงมึงคิดบ้างนะแย่งชิงก็จบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดตาที่3ไหนนี่ไม่มีสัตว์แล้วเฮ้ยมาเป็นตัวร้ายอ่ะเจ๊เป็นตัวร้ายไปเดี๋ยวเจ๊จะเอาอีก2ตัวนี้ออกมาเนี่ยอันนี้เนี่ยตัวทำไมมันเอาลงกระโถอ๋อน้องว่ามีสัตว์ตั้ง4ตัวโอ้ต้นป่ามันขี้โกงคนงอกไม่ใช่ผมโอเคโอเคถือไม่ได้คนงอกแต่ว่าเขาห้ามผมเยอะไปโอเคงั้นผู้บุกรุกชนะเย้เจ๊ใช้สกิลทำให้สับสนโอเคและนี่คือเกมหิมพานต์ก็รู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ใช้ทั้งเรื่องของไหวพริบแล้วใช้ในเรื่องของความจำแล้วก็ใช้ในเรื่องของเสน่ห์ของการปกปิดตัวตนอะไรอย่างเงี้ยภาพมันดูน่ารักน่ารักแต่จริงๆเกมมันแบบว่าเข้มข้นเข้มข้นประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นเกมที่แบบว่าครั้งแรกนะอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ายิ่งเล่นยิ่งมันอะแล้วมันซ้ำครั้งหลังๆๆมีแต่คนเล่นเก่งๆเล่นเป็นอะโอ้โหมันจะ
น่าจะสนุกใช่ใช่บอกก่อนว่าที่เมื่อกี้ก็บอกว่าภาพน่ารักเพราะว่าบอร์ดเกมหิมพานต์เนี่ยอยู่ในโครงการออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อไทยร่วมสมัยซึ่งเดี๋ยววันที่7ถึง8กันยานี้ตอน10โมงเช้าถึง2ทุ่มจะมีอีเวนต์ประกวดบอร์ดเกมอีกทีนึงด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นบอร์ดเกมโดยคนไทยถูกไหมใช่เป็นบอร์ดเกมคนไทยบอร์ดเกมดีไซเนอร์ไทยแลนด์ก็คือทำโดยคนไทยสร้างโดยคนไทยบอยเล่นบอร์ดเกมมาเยอะบอยว่าไงก็เป็นเกมที่ดีแล้วก็เกมมันครบรสอ่ะเกมมันทั้งมีการบัฟมีการสะสมใช้แต้มใช้เหรียญมีการใช้สกิลมีการหลอกคือมันคล้ายๆเกมหลอกผสมเกมที่ป้ามาแล้วเหรอคือมันมีความหลากหลายในเกมมันแบบตบตาด้วยใช้สกิลด้วยใช้ความคิดวางแผนด้วยก็เลยสนุกดีเหมาะสมที่เขาได้รางวัลชนะมาก็เกมหิมพานต์ไปหาซื้อไปอะไรมาเล่นกันได้มันเป็นความรู้สึกที่แบบอุ๊ยมันเป็นของคนไทยฉันก็จะยิ่งแบบว่าอยากซื้อมาเล่นอยากลองเล่นดูนอกจากเกมหิมพานต์ในเครือเขายังมีเกมอื่นๆอีกเกมอื่นๆในเครือเขาก็ยังจะเป็นอะไรไทยๆอยู่อย่างอันนี้ชื่อเกมว่า Is It Thai Dish นี่เกี่ยวกับอาหารไทยเนี่ยมันจะมีเป็นรูปอาหารไทยอยู่แล้วก็อีกอันนึงคืออะไรอันนี้คือไทยดีเซอร์ทครัวขนมไทยมีหลายเกมก็ไปอุดหนุนกันได้ฝีมือคนไทยที่ชนะการประกวดด้วยรูปหรือคาแรคเตอร์ที่เขาทำอ่ะก็น่ารักเนาะใช่กล่องอะไรก็สวยเออใช่แล้วคือปอยรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์การชนะของฝั่งตัวร้ายกับตัวดีมันพอๆกันเลยก็เลยเล่นแล้วสนุกดีมันไม่เหมือนแบบลูกรักลูกชั่วมันภารกิจมันยากเออเต้นอย่างนี้ใครจะไม่จับได้ว่าลูกชั่วอะไรไงอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็เจ๊งอ่ะเจ๊งมันก็ปิดไปอ้าวโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เกมหิมพานต์ก็ถ้าใครอยากให้เราเล่นเกมอะไรอีกถ้าน่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูอีกส่วนถ้าใครอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้นะคะใช่แชร์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 ไปนอนไปพานบุญพานบุญมีไลฟ์ต่อ